สวัสดีครับวันนี้จะมาทำวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจับนกใส่กรงจับนกใส่กรงว้าวทำยังไงอะลูกอุปกรณ์ดินสอแก้วกาแฟกระดาษแล้วก็เชือกแล้วก็สีโอเคทีนี้เราก็แก้วกาแฟมาเพื่อทำอะไรเอามาวาดวงกลม2วงบนกระดาษใช่ไหมครับวาดตามรอยแก้วกาแฟ2วงเสร็จแล้วเราก็ตัดออกมาเป็นรูปนี้ตัดออกมาเป็นกระดาษ2อันจากนั้นทำยังไงต่อครับเป็นกระดาษวงกลม2วงจากนั้นเราก็จะวาดรูปนกลงไปบนกระดาษ1แผ่นวาดรูปนกลงไปเอาตัวใหญ่ๆเลยนะลูกเสร็จแล้วแผ่นนี้เดี๋ยวเราจะวาดเป็นรูปกรงนกเดี๋ยวเทนๆจะช่วยกันวาดกับแม่โอเคโอเคทีนี้ระหว่างที่เราจะวาดรูปเนี่ยถ้าเด็กๆหิวน้ำหรือหิวนมทำยังไงหยิบเครื่องดื่มมากินหยิบเครื่องดื่มมากินหรือจะกินนมก็ได้ใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวให้แม่ทำให้ก่อนแล้วหนูดื่มน้ำผลไม้นะโอเคครับตามสักครู่นะเพื่อนนี่คือรูปกรงนกแก่นกไม้นี่ๆรูปนกเมื่อกี้เมื่อกี้เราช่วยกันวาดแล้วก็ระบายสีรูปนกใช่ไหมครับและอีกแผ่นหนึ่งเป็นรูปกรงนกน่ารักมากขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอารูปนกกับรูปกรงนกเอาหันหลังแล้วก็มาแปะกาวเข้าหากันโดยรูปนกรูปนกเอาไว้แนวตรงๆส่วนรูปกรงเนี่ยเราจะกลับหัวมันขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวแม่ทำให้เพื่อนๆเห็นก่อนอย่างนี้มันเป็นรูปนกใช่ไหมครับแล้วเราแปะกาวรูปกรงเราหงายกรงขึ้นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็แปะกาวเอาสองแผ่นเนี้ยติดเข้าด้วยกันนี่เดี๋ยวเราทากาวเดี๋ยวเราเอากาวแปะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนี่คือรูปจับอันเที่ยวแปะไว้นกกับกรงลงไหนเทนๆค่อยๆพลิกให้แม่ดูซิอันนี้รูปนกใช่ป่ะนกกับกรงไหนไหนรูปนกแม่ขอนิดนึงกรงกับนกนี่รูปนกแล้วพอเราหันมาอีกด้านนึงก็จะเป็นรูปกรงกับหัวนี่รูปนกกับรูปกรงกับหัวที่เราติดกันไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำยังไงมานี่แม่ทำให้ดูวิธีการก็คือเราจะเจาะรูที่ด้านข้างกรงนกนี่เจาะด้านข้างกรงนกข้างนี้2รูแล้วก็ข้างนี้2รูนะครับเราจะเจาะใช้เครื่องเจาะกระดาษเจาะรูตรงนี้2รูตรงนี้2รูนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยอันนี้คือกรงนกที่เราเจาะรูด้านข้างไว้2ด้านใช่ไหมครับเราใช้เนี่ยเราใช้เครื่องเจาะกระดาษเจาะรูขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีเชือกเนี่ยแม่มีเชือกอยู่2เส้นยาวเส้นหนึ่งประมาณความยาวประมาณ1ช่วงแขนนะครับแม่ใช้2เส้นเดี๋ยวเราจะร้อยเชือกเนี่ยผ่านรูตรงนี้เราจะร้อยเชือกแต่ละเส้นอันนี้ผ่านรูตรงนี้2ข้างร้อยเข้าไปแล้วก็มัดนี่สมมุติว่านี่ร้อยเข้าไปแล้วเส้นนี้เราก็ร้อยฝั่งนี้เดี๋ยวเราร้อยเข้าไปก่อนเดี๋ยวเรามาจับนกใส่กรงกันนะครับมันมีนกอยู่ในกรงเราก็จะเห็นภาพนกกับภาพกรงสลับกันเวลาภาพมันจะผ่านไปเร็วมากเลยจนกระทั่งสมองเราเนี่ยแยกภาพไม่ออกแล้วก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องเราก็จะเห็นเป็นภาพเดียวกันก็คือนกเข้าไปอยู่ในกรงนกอยู่ในกรงจริงๆด้วยโอเค